รายการหัตถจิตนะคะวันนี้ที่คุณผู้ชมได้เห็นไปค่ะสเปเชียลเพราะว่าวันนี้เป็นวันพิเศษนะคะก็เป็นวันเข้าพรรษาด้วยนะอยากให้คุณผู้ชมได้เห็นการประมวลภาพเพราะว่านับไปจริงๆอีกไม่กี่วันละค่ะ12สิงหาคมก็เป็นกิจกรรมดีๆทั้งมวยบางท่านเนี่ยหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาไม่ได้ชมพอวันหยุดนี่โอ้โหหยุดกันอยู่เป็นคณะอยู่เป็นครอบครัวเราก็เลยเอาเรื่องสิ่งดีๆที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสังคมเนี่ยเอามาให้รับชมรับฟังกันพร้อมๆกันนะบางท่านบอกว่าทำงานตลอดทุกวันไม่ได้หยุดเลยช่วงนี้หยุดงั้นก็จะให้ได้ชมภาพบรรยากาศการโดยเฉพาะนะคะล่าสุดนี้ค่ะสำหรับพิธีผูกขวัญแม่นางรถนะคะที่วัดโพเผือกทุ่งมะขามหย่องเองรถเยอะแยะมากมายโอ้โหรถพิธีดีๆรถเยอะมากและพิธีเข้มขลังมากคือแต่ที่บอกว่าอาจารย์เนี่ยดูแลทุกขั้นตอนจริงๆแล้วก็พิธีวันนั้นละเอียดมากนะคะแล้วรวมไปถึงนะเป็นครั้งแรกที่เราได้เห็นช้างนะคะได้มาร่วมพิธีด้วยบนนั้นก็มีครูประกำช้างแล้วผมก็ได้ทำพิธีอธิษฐานจิตบนช้างเนี่ยให้พรนะครับขอบารมีเทพเทวาคุ้มครองปกปักรักษารถลาให้มีสติปัญญาในการขับเคลื่อนให้มีหนทางชีวิตนะให้กับรถลาทุกคันนะที่คิดดีก็ทำดีแล้วก็สร้างกุศลด้วยกันเพราะวันนั้นเนี่ยเราได้นำทรัพย์ปัจจัยไปต่อยอดโครงการนะครับมีละเคลื่อนมหากุศลนะครับนั่นเองคืนชีวิตนั่นเองนะคะเอาเดี๋ยวไปชมภาพบรรยากาศดีกว่าวันนั้นเป็นยังไงบ้างค่ะรถคันนึงเนี่ยมา4ท่านแต่รถไหนมา4ท่านก็สูงขึ้นเ
แม่เลยนะฮะค่ะท่านในตำราตำราที่เล่าขานมาว่าถ้าไม่ใช่ของจริงท่านจะไม่เทให้แล้ววันนั้นก็ได้ไม่ใช่ว่าตัวนี้ไม่ระเบิดเลยปีแรกๆนะจนถึงแบบเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยด้านหน้านี้ก็จะมีลายจองออกมาเลยแล้วตรงนี้ก็จะรวบกันทั้งหมดในการก็อยากเรียนเชิญนะI'm sorry.
มาพูดคุยกันอันนี้เป็นพิธีโบราณโบราณนะคะตามตำนานบางราเป็นโบราณแล้วก็ต้องบอกว่าวันนี้เป็นวันดีนะคะที่เราได้ทำบางราทั้งหมดได้เข้าร่วมพิธีด้วยกันตอนนี้นะ
ส่วนของนะคะทำพิธีผูกขวัญพญานางรถนะคะก็ด้านล่างใกล้จะเสร็จแล้วนะคะใกล้จะเสร็จด้านล่างแล้วอีกหนึ่งพิธีดีๆที่เข้มข้นแม่น้ำมวยตลอดเข้มข้นมากมากมายแล้วรอบปีที่ผ่านมาทุนทรัพย์ปัจจัยที่คุณผู้ชมร่วมในการทำบุญตรงนี้เราก็ได้ไปช่วยเหลือนะคะในโครงการของวิลเลจเข้ามากุศลคืนชีวิตนะส่วนหนึ่งก็เดินทางไปที่จังหวัดเลยด้วยนะมอบอุปกรณ์ทั้งการเรียนการกีฬาคอมพิวเตอร์ให้กับน้องๆคือถ้ามีปุ๊บเนี่ยเราทำล่วงหน้าก่อนแล้วนะสุดท้ายแล้วก็ยังต่อยอดอยู่นะครับโดยเฉพาะโครงการนี้ยังไม่สิ้นสุด
ยังมีอย่างต่อเนื่องครับใช่แล้วค่ะพูดถึงโครงการมิละเข้ามหากุศลคืนชีวิตเดี๋ยวช่วงหน้าจะให้ผู้ชมได้เห็นภาพบรรยากาศกันนะครับประมวลภาพค่ะว่าที่ผ่านมาครูอัฐาได้นำทีมของ Miracle Channel นะคะนำทุนทรัพย์ปัจจัยที่คุณผู้ชมร่วมการบริจาคเนี่ยเราไปที่ไหนกันมาบ้างนะพักกันสักครู่ค่ะครับผม